สถานตากอากาศบางโพวันนี้เราจะพาทุกคนมาเป็นบล็อกเกอร์กันนะจ๊ะโพสต์มันเดย์วันนี้วันอะไรวันจันทร์เขาปิดกิจการไปแล้วเอาดีๆใช่จริงป่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่นะคะคาเฟ่แห่งแรกนะคะสำหรับใครที่เคยดูคลิปซื้อของขวัญซื้อต้นคริสต์มาสไปนะคะมันต้องสงสัยนะคะว่าทำไมกูถึงไม่มีบทนะคะเพราะทุกคนช็อตฟิลหมดผิดค่ะเพราะว่าเจ้าของช่องเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนดังนั้นจะมาเป็นเจ้าของช่องเหมือนกันดังนั้นจะมาเป็นเจ้าของช่องเหมือนกันไม่ได้ก็คือเปิดช่องไว้เพื่อให้คนอื่นมาพูดคอนเซ็ปต์ตามแบบเยมะเขือไงเพจของเพจของเพื่อนหรอนี่ไงไกลมากทำไมมันทางมันลึกลับจังเลยอะใกล้มากคือตอนนี้เพิ่งออกจากซอยมาแล้วก็ถึงแล้วโพสต์มันเดย์วันนี้วันอะไรวันจันทร์ทิวเดย์โอ้ยวันนี้วันอังคารค่ะทุกคนชื่อร้านสำหรับร้านวันนี้ที่เรามาร้านแรกนะคะก็คือร้าน66 66 Cottage นะคะชื่อร้านร้านนี้ก็จะเป็นฟิลคาเฟ่แบบเขียวๆน่ารักมีแบบของกินแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรแล้วเราก็ไปกันเลยคือตอนนี้ฉันงงมากคือตรงแถวเนี่ยคือตึกสวยมากฟีลแบบบ้านสายเจ้าของเดียวกันนี่เขามี66 Residence ด้วยอ๋อเขาเป็นเจ้าของหอพักแล้วเขาก็เปิดอ๋อนี่ไงไม่เปิดร้านกาแฟให้ลูกบ้านตัวเองกินแน่ๆเลยอ่ะเออเลิศมากชื่อจริงชื่อหอพักชื่อว่าอัครบดินทร์ปรมินทร์เดชาลักษณะเป็นตึกสีแดงนะคะหรือเรียกว่า Red Building นั่นเองบอกแล้วไงฮะว่าไม่ให้ไป Red Building หรือตึกแดงทุกคนร้านนี้เป็นเพทเฟรนลี่นะทุกคนสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยแหละใช่วันนี้เราก็นำเพทเฟรนลี่มาด้วยออดตราออดตราออดตรานี่จ้าเขาบอกไว้นี่ไงอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยไปเร็วบูบี้ไปท้องเลยของเขาอะแล้วเราก็ถึงแล้วจ้าคือ66 Cottage นะคะนั่งนอกดีกว่าเพราะวันนี้อากาศเย็นข้างนอกอากาศดีเนาะใช่สักพักเหงื่อไหลเวลาเจอของกินนะคะก็เธออย่าสั่งตอนหิวเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแดกไปหมดเมนูเบาขอเป็นข้าวผัดต้มยำมะกุ้งเบาๆดีของทานเล่นกิบกุบกิบขอเมนูที่ถ่ายรูปแล้วก็แหละถ่ายรูปแล้วแบบรูปหนูเลยค่ะอ้าวอันนี้แหละเอเปโซยูสุปั่นที่หนึ่งครับแล้วก็อีกอันนึงขอเป็นร็อกกี้โรสค่ะเขาเรียกว่ากรีนทีมินิพอลฉันปะแล้วบอกเฉยๆเขาวางไว้ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะไม่อนุญาตได้ไหมคะเรามาหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาแบบเป็นฟิลในสวนไงโอ้ยร้านมุมถ่ายรูปเยอะมากนะทุกคนเนี่ยชอบต้นอันนี้มากเคยดูมูหลาดปะอันไหนอะตัวเรานี้อาจจะเป็นเจ้าสาวแสนดีไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แล้วดูหน้าสิหน้าลอยมาเลยหมายถึงว่ามูหลาดนะเราจะพาทุกคนมาเป็นบล็อกเกอร์กันนะจ๊ะกฎของบล็อกเกอร์101คือหาที่ที่มีแดดไว้เยอะๆไม่ต้องกลางแดดจ๋าแต่มีแดดแบบรอดผ่านต้นไม้หรืออะไรก็ได้เพราะ1มันถ่ายรูปสวย2บรรยากาศไม่ร้อนมาก3มันจะสามารถเอนจอยอะไรได้เยอะมากคือตอนนี้คือเราเป็นแดดช่วงบ่ายใช่มั้ยมันก็จะถือว่าเริ่มมีความแรงประมาณนึงแต่มันก็จะมีความเฉียงๆอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปก็จะสวยๆหามุมง่ายกว่าแสงเที่ยงแสงเที่ยงตอนนี้นะคะเครื่องดื่มทุกอย่างก็มาแล้วอันนี้มันจะเป็นของอะไรวะอันนี้ของมอสอะ Rocky Rose นะ Rocky Rose นะจะ Rose ที่แปลว่าดอกกุหลาบดูดีดีที่แบบเด็ด texture ที่แบบเป็นกาแฟที่แช่แข็งไว้ในแม่พิมพ์ดอกกุหลาบแล้วก็มีนมอุ่นๆส่วนนี้เป็นซิกเนเจอร์เมนูทุกคนแนะนำมาเป็นกาแฟตอแหลเป็นยูสุเขาบอกว่าเมนูนี้คือตอแหลค่ะทุกคนแนะนำเป็นยูสุเป็นกาแฟยูสุปั่นนะจ๊ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปถ่ายรูปกันจ้าแดดใสๆแล้วมีข้างหลังเป็นเขียวอะมันตัดกันเหลืองเลยเอาตัวเก้าอี้มาวางไหมล่ะนี่เก้าอี้เขา texture เขาน่าถ่ายรูปเนี้ยแล้วก็เอากาแฟมาใช่แล้วแก้วกว้าง6เดี๋ยวอย่าพูดไปนะสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบคือการวางให้มันเกินแบบสัดส่วนเกินจากความเป็นจริงอ่ะแล้วเราไปดูภาพกันเลยจ้าตอนเนี้ยเราจะมาถ่ายเป็นเมนูที่เล่าหมดทุกอย่างว่าทุกอย่างเนี่ยคืออาหารของร้านนี้อะไรเงี้ยเนาะไปดูกันจ้านี่เป็นการจัดเรียงแบบ
ด้วยเซนส์แบบปกติแบบโง่ๆเลยนะจ๊ะว่าอะไรคนอยู่กับอะไรการเป็นบล็อกเกอร์หนึ่งส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกพวกเธอเลยพวกเธออาจจะชินกันอยู่แล้วคือการยื่นแก้วให้แดดแล้วก็ถ่ายมันเป็นแบบพื้นหลังเบอร์ๆอ่ะสามสองหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าปกก็คือการแบบหาสถานที่ที่หนึ่งที่เราคิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยที่มีแบบแค่ที่เดียวเฉพาะร้านนี้เลยแบบเนี้ยอันนี้เราก็จะถ่ายให้เห็นวิวต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะคะทุกคนจ้ามาจ้ามีอะไรกินบ้างวันนี้สั่งข้าวผัดต้มยำปลาอร่อยมากเออจะมีลืมจะเล่าเว้ยฉันตอนนั้นฉันเป็นเด็กแบบสมัยมัธยมฉันเป็นเด็กที่แบบเด็กมากมอมอสองตอนนั้นวิชาประจำศิลปะจะเป็นการรำจะไม่ใช่วาดภาพอะไรเงี้ยเป็นรำอะไรรำผัดเราครูสอบรำไทย12ท่าเขาเรียกว่ารำวงมาตรฐานเออรำวงมาตรฐานใช่ที่จะเป็นแบบ12ท่าแล้วก็ให้ฉันไปสอบฉันก็จับคู่กับชนีนานหนึ่งซึ่งปกติชนีด้วยความเป็นชนีชนีจะเป็นคนจำได้จำได้และรำสวยกว่าแล้วพอสอบเสร็จอาจารย์พูดว่าอะไรรู้ป่ะเธอนี่เป็นคนที่รำสวยผู้หญิงชาติอื่นนะปั๊กซึ่งไม่ใช่รำวงมาตรฐานนะเป็นรำข้าวอาจารย์วันนี้ได้อะไรนะเทพนมปะโขงโคนสีหน้าสอดสร้อยมาลาอะไรวะเฉิดฉินทั้งกวางเดินดงหงบินกินนาลีเรียบถ้ำอำไพเดี๋ยวเรารอเด็กที่เรียนนัตสินมาตอบคอมเมนต์ไม่ถูกคุณจำไม่ได้แล้วนะแต่ฉันเป็นผู้หญิงแท้ฉันยังจำไม่ได้เลยนะลุงการศิลปะไม่ได้จำกัดที่เพศครูนัตสินทั้งประเทศ 1,000 คนเป็นกระเทยแล้ว900ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกแล้วพี่อาร์ก็เป็นครูสอนนัตสินพี่อาร์ตเป็นเขาเป็นหุ่นในเรื่องห้องหุ่นจะเคยดูห้องหุ่นปะจำไม่ได้อ่ะแต่คิดว่าเคยดูนะเป็นละครหรือเป็นหนังเป็นหนังเธอรู้ป่าว่าห้องหุ่นเกิดมาจากละครวิทยุหรอละครวิทยุเป็นไงวะละครวิทยุก็คือเหมือนกับว่าเป็นนิทานเสียงอ่ะที่แบบฟังตามวิทยุเมื่อสมัยก่อนอ่ะคนไม่มีทีวีเป็น audio library เออเป็น audio library เหมือนแบบหนังสือที่แบบคนตาบอดที่เขาอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยอร่อยเฮ้ยไอ้เนี้ยกินอร่อยมากมือปอกกอดอกไก่คือมีความ juicy มีความแบบไม่ใช่ juicyJuicy ใช่จ้ะนี่ทุกคนเมนูที่ฉันสั่งคือข้าวผัดต้มยำอ่ะโชว์ให้หน่อยดิโชว์ดูคือชอบนี่เป็นคนชอบข้าวที่มันแบบมันเม็ดร่วนอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเนี่ยเราแบบเครื่องต้มยำคืออร่อยมากนี่เธอยายมอนเขาชอบเขาประทับใจลูกชิ้นอันหนึ่งเว้ยคือลูกชิ้นหมูเว้ยไม่ใช่อ๋อนี่ทุกคนนี่นะคะที่นี่เขาเป็นลูกชิ้นที่เขาเคลมว่าไม่มีแป้งผสมอันนี้เป็นเนื้อหมูล้วนเดี๋ยวลองชิมดูสิเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยมากเขาเป็นทำเองหมดเลยทุกคนซ่อมก็ทำเองโต๊ะนี้เขาก็ทำเองจ้ะอร่อยมากลองแกล้งเป็นชิมไก่บอกให้ชิมไก่นี่นะคะก็คือไก่ของมันนี่ทุกคนไก่คือแบบเขายังไม่ทันจะได้เห็นเลยอะอกไก่มันจะแห้งใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็คือไม่มีความแห้งแล้วก็มีความจุ้มฉ่ำนอกใช่มัน juicy ผมว่าเขาไปทำกรรมวิธีไหนไก่ตัวเนี้ยหุงอุ่นตุ่นต้มนึ่งสักวิธีหนึ่งแต่ที่แนะนำนะทุกคนมาต้องสั่งก็คือนี่ลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นหมูที่เป็นแบบหมูล้วนจริงๆแล้วในนี้มีอันนี้ด้วยนะลูกหมูปะพังกรเทพจิราโชตทำไมเราบูลลี่พี่อาร์ตบ่อยจังเลยอ่ะเราชื่อเป็นพี่อาร์ตอ่ะที่เป็นเฟซช่วงที่นางโดนปิดอ่ะนางชื่อเฟซว่าลูกหมูบะพังนางชอบเรียกตัวเองว่าลูกหมูแต่ก่อนน่ะเป็นพี่เด้งเด้งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะข้างในเป็นสปริงเขาใส่สปริงไว้ถามว่าหมูเนี่ยเด้งขนาดไหนเด้งถึงขนาดสามารถเอาไปทำเป็นไส้ที่นอนได้เลยแบบพี่ใหม่ไงแบบยังใหม่ไงอยากรู้ไหมว่าอันนี้เด้งแค่ไหนเราจะลองกินดูเด้งมากลองมาดูไก่แบบนึ่งมือไก่ติดปากอยู่ลองดูเลยมันเด้งมากมึงน้องมอสมาบอกว่ามันเด้งมากนะไหนลองดูคนมันจะมาลองว่าอีลูกชิ้นหมูตัวอันนี้มันจะเด้งขนาดไหนนะสามสองเราไอคนนะวันนี้เมื่อกี้ไม่ได้เตรียมนะคลิปเมื่อกี้เลยจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะแต่คลิปนี้จะลงน่าจะช่วงบุญบั้งไฟเดือนไหนปะพฤษภา
บ่าย 2:15 เราก็จะต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งเพื่อรีวิวคาเฟ่หนึ่งเพราะว่า1วันเราต้องใช้ให้คุ้มนะทุกคนในการแบบรีวิวคาเฟ่เนาะเราจะมาแบบ1วันจะมาออกแบบที่เดียวมันก็จะเหนื่อยไปมันไม่คุ้มนะคะทุกคนเพราะว่าคาเฟ่ครั้งนึงเรากินข้าวคาละ 72,000 ก็เนี่ยมะนาวลูกเนี้ย 85,000 นะอุ๊ยไอ้นี่ก็ตลกเหรอใครกีบวะไม่มึงขอกลับเขาบนรถอันนี้เป็นเสียงที่รอรถอะทำปฏิกิริยากับพื้นอันนี้ไปบอกเป็นเหตุที่บอกว่าพื้นในเนี้ยไม่เรียบเรียบจริงๆถ้าเรียบต้องมีเสียงเพราะว่าเป็นเรียบด่วนย่ารู้สึกว่า1ชั่วโมงรักอารมณ์จังว่ามึงอะอยากให้ทุกคนทานผักนะคะแต่เราอันนี้เราจะเป็นอีทมาลูกเพราะเราไม่ทานผักหมูมันกินผักไหมตอนมันกินเคยเห็นหมูมันกินเนื้อไหมผักมันอยู่ในนี้แล้วค่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากแบบมาเป็นบล็อกเกอร์มาถ่ายรูปรีวิวอะไรให้แบบ Facebook ตัวเองมันดูมีอะไรหรือแบบอะไรแบบเนี้ยฉันแนะนำว่า1วันเธอควรจะหาคาเฟ่ไม่อย่างต่ำอ่ะคือ2ที่อาจจะเป็นคาเฟ่แรกอาจจะเป็นคาเฟ่ที่มีของคาวเน้นของคาวเพื่อเราจะได้เพราะว่าก่อนเราจะออกมาก็คือเที่ยงแล้วไม่นานแล้วเข้าเที่ยงเลยแล้วก็คาเฟ่ต่อมาก็คือให้เน้นเรื่องขนมหวานหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยของทานเล่นอะไรเงี้ยเวลาจะมาคาเฟ่ไหนก็ตามถ้าอยากไปเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวอ่ะไปดูพวกรูปพวกที่บล็อกเกอร์ลงเพราะว่ารูปพวกนั้นจะสวยใช่ไหมเราก็สามารถหามุมตามได้ง่ายกว่าเขาคิดมุมมาให้เราแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทริคที่ฉันแบบชอบใช้นะคือการพกเสื้อแจ็คเก็ตติดเอาไว้เพราะว่า1วันน่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตลอดเวลาใช่ไหมเวลาเธอออกไปข้างนอกอ่ะเธอเตรียมสีผมเทเป็นสีขาวก็ได้เวลาเธอพกแบบเสื้อกันหนาวหรือแจ็คเก็ตมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ชอบไปใส่ที่นึงมันก็จะเป็นอีกชุดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นคือสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมอ่ะดูไว้เลยเพราะว่าบางทีอ่ะเราต้องทำการบ้านเรื่องสีชุดสีเสื้อผ้าด้วยเพราะนั้นเราต้องเข้ามาดูรูปที่ร้านก่อนว่าโอเวอร์ออนไลน์เป็นโอนประมาณไหนจะได้เตรียมเสื้อผ้าถูกไปค่ะทุกคนเราไปร้านต่อไปกันเลยค่ะนี่สิ่งที่ฉันจะบอกไม่เกินจริงนะว่าการพกชุดอะเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลุคแรกใช่ไหมที่แบบแจ็คเก็ตขาวคลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ฉันก็จะพาไปดูบนรถเห็นไหมเทินบนรถอะฉันก็จะมีเป็นแบบเนี่ยแจ็คเก็ตตัวนึงน้ำเงินเข้มอีกตัวนึงเป็นแบบมีเท็กซ์เจอร์หน่อยก็เป็นน้ำเงินเข้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะข้อดีของการพกแจ็คเก็ตบนรถอะมันมีหลายอย่างมากคือเธอจะได้รูปที่แตกต่างกันชุดจะได้ไม่ซ้ำแต่งตัวไม่เบื่อเอาจริงๆอันนี้แนะนำเดี๋ยวเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยจ้านี่ทุกคนอะไรร้านนี้มาง่ายนะทุกคนถ้าใครที่เดินทางด้วย BTS นะคะสามารถลงที่สถานีอุดมสุขแล้วก็เหมือนเดินเข้าซอยมานิดเดียวเองเดินเข้าซอยมาไม่นิดนะก็ประมาณนึงแต่ใกล้ BTS อุดมสุขไงนั่งวินมาก็ได้นี่ค่ะทุกคนไม่ได้ว่าไกล BTS ค่ะฉันไม่ได้จิตปรุงแต่งค่ะนี่ลง BTS บันไดนี่ตรงนี้ปากซอยนี่ทุกคนนี่สุขุมวิท66นะทุกคนใกล้มากเลยนะคะอ๋อมีหน้าทำไมร้านถึงตั้งชื่อว่าซิกซี่เพราะว่าอยู่ในซอยสุขุมวิท66นี่นะเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปกันที่สถานตากอากาศบางปูตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่2นะคะทุกคนชื่อว่าคาเฟ่อะไรนะน้องมอสเป็นคาเฟ่ที่ชื่อเวอร์ที่สุดในชีวิตนี้ที่เคยเห็นมาชื่อร้านว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวทันโทษนะอันนี้คือชื่อหรือว่าบทกวีหรือว่ากอนกูอยากเข้าไปถามพนักงานอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้โอ้เด็ดอ้าเด็ดแรงมากโอ้ยนั่งไงตรงนั้นแน่เลยตรงนั้นแน่เลยมีดอกในกล้องเห็นเฮียอะไรเลยนี่ทุกคนบรรยากาศแถวนี้ดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้ติดริมทะเลด้วยมันใช่ทะเลปะวะมันเป็นทะเลปะพี่เต้ตัวสมุทรมันคือสมุทรปะกอนมันนับเป็นทะเลปะอะไรนะสมุทรปะกอนสมุทรปะการสมุทรปะการนับเป็นทะเลปะมันก็คือโอ้ยมันมีนกด้วยอ่ะอุ้ยแต่นี่มันจะเป็นแบบฟิลแบบทะเลสาบนะเออใช่แล้วเนี้ยเราไม่ได้ไปเป็นร้านนะไปบ้านคนเออเขาเปิดปะวะอีกดอกโอ้ยมีรถอยู่แต่มันดูไม่มีคนเลยอ่ะปิดแล้วค่ะนี่ไงก็นี่ไงร้านเขาวิเขาปิดกิจการไปแล้วเอาดีๆใช่จริงป่ะเนี่ยเขาไม่มีคนเลยมอสแรงอยู่นะจริงป่ะเออมึงแต่เขามีของวางนะเว้ยไม่มีคนจริงป่ะไม่ประเด็นคือมันไม่มีป้ายแปลว่าเขาปลดออกแล้วไม่มีป้ายว่าร้านชื่อร้านไงนั่นไงป้ายชื่อร้านเห็นอยู่นะเขาไม่เปิดให้บริการแล้วแน่เลยอ่ะเราจะให้ทุกคนดูนะอ๋อไปอีกเหรอเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจคำนี้ไหมปิดชั่วคราวแรงมากแรงมากงั้นไปตรงนั้น
งั้นเราเข้าไปบางปูก่อนไหมอ่ะเราไปรีวิวตรงบางปูเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นละทริปวันนี้ก็เท่ากับไป2ทีไม่รอดจ้าเออมานี่จ้าเห็นมาจากการละถึงสถานตาอากาศบางปูแล้วทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่สถานตาอากาศบางปูแล้วนะคะนี่ไงเห็นไหมสิ่งที่ฉันบอกคือผมแจ็คเก็ตเอาไว้ข้างในพอเราเปลี่ยนนี่ไงก็กลายเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วเว้ยคือแบบเราจะเอากระดุมมาติดให้มันเป็นชุดมิดอันนึงไปเลยก็ได้หรือจะแบบจะคุมแค่ว่าให้เป็นผีก็ได้เว้ยแต่สิ่งสำคัญคือเธอต้องมีแบบเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่เป็นเบสเอาไว้ก่อนใช่จ้าอากาศเย็นมากอยากนอนเลยอ่ะเนี้ยก็จะเป็นสะพานที่เห็นนกนางแอ่นคนนึงก็ชอบมาดูนกนางแอ่นกันเฮ้ยแล้วก็จะมีที่นึงที่ไปแล้วจะเจอนกมากแต่ว่าประมาณแบบตีสองตีสามสีลมเหรอสีลมไปสองเรามาทำภารกิจในการที่เราจะมาตามหาแคมหมูเพื่อเอาไปล่อนกกระสานกโอ้ยนกกระสานกนางแอ่นนกนางแอ่นหรือนางนวลนี่แหละนกนางนวลหรือเปล่าไม่รู้นางนวลป้านี่ว่าจะน่าจะนางนวลละนางแอ่นมันตัวเล็กกว่านี้ทุกคนมันเยอะมากเลยอ่ะฉันกลัวมันขี้ใส่มากฉันเป็นคนที่มีดวงกับการโดนนกขี้ใส่มากฉันกลัวมันขี้ใส่อ่ะแล้วใส่เสื้อสีดำด้วยอ่ะนะคะตอนนี้น้องทุกคนกับน้องทุกตัวก็กำลังรวมตัวเป็นฝูงนะคะที่จะมารุมจิกพวกดิฉันวิ่งไปสัมภาษณ์นกกันดีกว่าค่ะคุณนกคะคุณนกคะขอถามหน่อยค่ะยาสีฟันนี่คุณใช้ไปสูตรเกินหรือเปล่าคะคุณนกคะคุณนกคุณนกเนี่ยแล้วมันยืนนิ่งๆเนี่ยก็แทนที่จะถ่ายรูปมันก็ไม่ถ่ายก็ไปแกล้งมันตัวนี้ชื่อคุณสเตฟานอ้าวเป็นไงหนูอยากได้ฟิลแบบว่ายืนนิ่งๆแล้วก็แบบแบ็คกราวด์เป็นนกบินอะไรเงี้ยนี่ไงคุณแองเจลีน่าคือตรงนี้เขานิ่งอยู่ตั้งชื่อเก่งเนาะถ่ายเลยถ่ายเลยว้าวมันอยู่บนนี้เลยโอ้ my god เอามาเอาแคปหมูว้าวมันนิ่งอยู่ไม่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนคะตอนนี้นกทุกตัวก็ได้บินหนีพวกฉันไปแล้วจ้าโอ้ยมีการแสดงโชว์ด้วยเธอก็คือว่ามันมาจากต่างหลายๆจากหลายๆประเทศมารวมตัวกันที่นี่บางตัวก็มาจากแบบดาวอังคารบางตัวก็มาจากแบบดวงจันทร์หรือแบบ Area 51อะไรแบบนี้เนาะตัวที่นกมากำลังถ่ายก็คือมาจากประเทศไทยเป็นตัวแทนจากประเทศไทยตัวแทนจากบราซิลเดี๋ยวเอารูปมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมจะไปเดินถ่ายก่อนนี่นะคะทุกคนค่าอาหารนกก็คือถูก10บาทเองนะคะพี่หนูสงสัยอ่ะใครเป็นคนต้นคิดว่าต้องให้แคปหมูมันอ่ะมีเขาเป็นพวกสะสมไขมันอ๋อแบบมาสู้ภัยหนาวอะไรอย่างงี้ป่ะโยนคนถือกล้องมาให้นกกินได้โอ้ยและแล้วนะครับแล้วก็เสียเงิน20บาทที่เราอยากจะได้ใกล้นกมากขึ้นด้วยกันซื้อแคปหมูเขาไม่ได้เรียกแคปหมูเขาเรียกว่าบัดจับมือที่ถามพี่เขาเขาบอกว่าคือตรงนี้มันเป็นจุดที่นกอาจจะมาพักแล้วก็เหมือนพอมันมาพักกินอาหารตรงนี้แล้วมันก็จะบินต่ออีกแบบหลายพันกิโลเลยเพื่อที่จะไปตรงที่มันตั้งใจจะไปอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องสะสมพลังงานตรงนี้ก็เลยมันต้องกินแคปหมูเพราะแคปหมูให้พลังงานไปไขมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเวิลด์ทัวร์เนาะใช่เป็นเวิลด์ทัวร์เป็นฟีลเวิลด์ทัวร์เมื่อกี้หนูบอกว่าอะไรนะความเป็นมิตรกับสัตว์โลกของหนูอ่ะมันจะทำให้นกอยากเข้ามาหาหนูเขาจะเข้าใจว่าหล่อนเป็นแคปหมูเองหรือเปล่าเขาเข้าใจว่าฉันคือแมวน้ำค่ะให้อาหารนกแบบตัวแม่สำหรับใครที่มาถ่ายรูปที่เป็นของวัตถุที่แบบบินเยอะๆหรือแบบขยับแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยให้ตั้งเป็นเบิร์ดช็อตนะไม่เอาเลือกตั้งเอาอะไรวะไม่เคยดูอันนี้เราต้องพูดว่าคิ้วก่อนใช่ไหมเราเป็นแบบมีกษัตริย์โลกไงครับซอคิ้วคิ้วคิ้ววันนี้เราคิ้วคิ้วคิ้วทำไมหนูถ่ายพี่ไม่ได้ทำไมพี่ถ่ายหนูได้อ่ะเอ้าก็พี่นกมันได้บินมาอย่างนี้ได้ซ้ำอ่ะแล้วมันจะหญิงดิสนีย์พูดว่ากิ๊กกิ้วแล้วมันมาเลยนี่นะคะทุกคนพูดมากิ๊กกิ้วด้วยนะคะใช่ไหมใช่ไหม
อนด้วยหล่อนคิดว่าหล่อนทำเป็นคนเดียวหรอเออไงเป็นไงล่ะแคมเปญไปล่ะน่าได้แล้วหลุดรูปน่ะเออไงแต่ใครยังไงให้ปังเราอะนกที่เนี่ยคือเป็นนกส่วนใหญ่เป็นเพศกระเทยเพราะว่าทุกครั้งที่พูดคำว่ากิ๊กกิ้วก็คือมันมาตลอดเลยดูนะจะพูดว่ากิ๊กกิ้วเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเวลาให้หันนกที่พูดว่ากิ๊กกิ้วกิ๊กกิ้วพูดกิ๊กกิ้วมาเลยโอ้ยต้องพูดคำว่ากิ๊กกิ้วแกมันเกาะบนมือฉันด้วยฉันได้ภาพแล้วฉันจะไปแคปมาจากวิดีโอตัวนี้แล้วมาลงคือถ้าไม่อยากให้เก็บมือต้องจิบต้องหยิบปลายนิ้วอย่างนี้แล้วก็พูดว่ากิ๊กกิ้วดูนะเอากล้องมาตาสองหนึ่งกิ๊กกิ้วเห็นไหมไปดูภาพแคมเปญของแต่ละคนได้เลยจ้าเอาละจ้านี่ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องกลับบ้านกันแล้วเนาะยังไงวันนี้เราแพลนกันเอาไว้ว่าเราจะมาเก็บคาเฟ่2ที่แล้วก็มาจบที่สถานตากอากาศบางปูแต่ด้วยความว่าคาเฟ่รอบอันที่2มันปิดเราก็เลยแบบเฟลไปมิชชั่นเราก็เลยเฟลไปแต่ก็เราได้รูปกับนกแล้วนะคะก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะคะใช่อันนี้ดีมากเกินคาดมากว่าแบบนกจะเยอะตอนแรกนึกว่ามันจะเริ่มไปแล้วเพราะมันจะเริ่มแบบเป็นแบบขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงก็วันนี้นะครับผมเต้และแพชชั่นนะครับขอฝากวอล์กนี้ไปด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะจ๊ะถ้าคลิปนี้ลงทันก็จะเป็นช่วงปีใหม่พอดีแฮปปี้นิวเอียร์จ้าไม่ได้จ้าไม่ให้จ้าโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเธออย่าเพิ่งไปไหนเธอยังไม่มีใครโปรดหยุดรอให้ฉันเข้าไปในหัวใจแม้จะเป็นหมื่นครั้งที่ฉันต้องพยายาม